โหไอ้แคร์นี่มันกล้าจริงๆนะโหงานนี้ต้องปรบมือให้เลยพี่สงสัยมันรักกันจริงมันถึงหน้าด้านทำกันอย่างเงี้ยคิดแล้วขำว่ะมึงมีแฟนมาดีขนาดนั้นเลยเหรอวะพี่อย่าบอกนะว่าเปล่าไม่มีอะไรมึงอย่าคิดมากผมกูไปก่อนนะอะไรวะแค่จะถามว่าอิจฉาเขาเหรอร้อนตัวอะไรอีกแล้วเนี่ยทำไมจู่ๆถึงคิดถึงมันวะหรือเพราะกูเหงาไม่มั้งเฮียเหรอโทว่าไงครับพี่โนพี่โทผิดอ่ะไม่มีอะไรแค่นี้นะโอ้ยเป็นไรของมึงเนี่ยโนจากเลขหมายที่คุณเรียกค่ะแชมป์แน่แชมป์ไม่พูดไปเลยวะว่ากลัวมึงโดนเด็กสอยตูดมาแม่งใครอยู่ให้มันกินวะพูดถึงผีก็มาเลยใครจะอยู่วะพี่โนเป็นไรไหมครับรุดห้ามพูดนะแต่พี่บอกไม่ให้พูดไงถ้ามึงพูดอีกอ่ะพี่จะไม่คุยกับมึงแล้วนะพี่อายอ่ะไม่ต้องมาช่วยขนาดพี่โกรธผมอ่ะพี่ยังน่ารักเลยอะไรไทป์เออเด็กกำลังจะออกไปแล้วเนี่ยอันน่ะแป๊บนึงเฮ้ยแค่นี้ก่อนนะไทป พี่โนครับผมรู้ว่าพี่ไม่อยากเจอหน้าผมไม่อยากรับสายผมแต่ผมมีหลายเรื่องอยากจะบอกกับพี่นะครับผมรู้ว่าผมทำผิดที่ทำอะไรพี่ตอนที่พี่เมาแต่เพราะว่าผมชอบพี่มานานมากแล้วชอบมาหลายปีตั้งแต่เจอกันครั้งแรกพี่โนเป็นไม่กี่คนที่ไม่สนใจหน้าตาผมไม่สนใจครอบครัวผมพี่ทำให้ผมรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่ด้วยนะครับเชี่ยแม่งเขียนจดหมายมาง้อกูเลยเหรอวะไม่รู้หรอว่ากูก็เขินเป็นหน้าไม่ได้โนไม่ได้เป็นใจอ่อนให้เด็กมันดีวะพี่โนคือผมเจี๊ยบไม่เขียนจดหมายมาง้อไม่มาดักรอกูที่หน้าบ้านไม่ยังหล่อขึ้นอีกโอ๊ยน้ออย่าใจอ่อนให้เด็กมันเว้ย